ุ้งก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 ุ้งเฮ้ยหน้าตาดีนะเนี่ยนี่มันเมนูอะไรกันอ่ะมีทั้งกุ้งแล้วก็ทั้งหมูสับด้วยถ้าอยากรู้เนี่ยก็ต้องตามมาดูเลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แบร์ซีดคาเฟ่ครับแล้ววันนี้นะครับมีซีดจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูข้าวต้มสูตรเด็ดครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมหน้าเราแบบเหมือนเพิ่งไปบวชมาเลยอ่ะไม่ได้ไปบวชมาครับไปตัดผมสกินเฮดมาครับและวันนี้เมนูข้าวต้มสูตรเด็ดของเราก็คือและทุกครั้งที่เราจะทำอาหารนะครับเราก็ต้องเดินทางไปซื้อวัตถุดิบกันที่ตลาดครับนี่เห็นท่อไหมหมี่ซีดเดินดีๆนะระวังจะตกท่อลงไปซึ่งวันนี้ข้าวต้มสูตรเด็ดของเราก็จะมี2วัตถุดิบหลักนะครับนั่นก็คือหมูสับแล้วก็กุ้งขาวครับวัตถุดิบ2อย่างนี้สามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูสับครับเราก็จะเอาหมูสับมาผัดกับน้ำมันครับโดยตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเมื่อกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยครับแล้วก็ทำการผัดแบบนี้เลยตามในคลิปเลยผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับผัดไปจนกว่าหมูจะสุกนะทุกคนช่วงขั้นตอนนี้ทุกคนต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่าการทำกับข้าวให้อร่อยเนี่ยต้องอาศัยความใจเย็นครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะทำเป็นข้าวต้มหมูสับหรือไม่ก็ข้าวต้มกุ้งใช่ไหมครับแต่ว่าของมีซีดเนี่ยรวมกันไปเลยครับเพราะว่าอยากกินทั้ง2อย่างพร้อมๆกันในชามเดียวเราก็เลยจัดไปเลยครับ2อย่างเป็นหมูสับแล้วก็กุ้งครับและเพื่อนๆก็คงจะสงสัยว่าตอนนี้หมี่ซีดกำลังทำอะไรอยู่หมี่ซีดกำลังผัดเครื่องที่จะเอาไปราดกับข้าวต้มนั่นเองครับอันนี้หมี่ซีดก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปในหมูสับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หมูสับของเราเนี่ยมีน้ำคลุกคลิกเนาะนี่เราก็ทำการผัดต่อไปเรื่อยๆเลยครับใกล้สุกแล้วทุกคนดูสีของหมูสับสิน่ากินมากๆเลยครับจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยนะและเดี๋ยวเราก็จะตั้งไฟให้เขาเดือดต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะมาทำการปรุงรสด้วยซอสปรุงรสครับจริงๆแล้วซอสปรุงรสเนี่ยใส่2ช้อนโต๊ะนะแต่ว่าในคลิปเนี่ยมีซีดอาจจะไม่ได้ตวงเพราะว่าทำกับข้าวอยู่ทุกวันมันชินมือครับก็เลยไม่ค่อยได้ตวงแต่ว่าถ้าคนปกติทั่วไปที่ยังไม่ชินมือเนี่ยก็ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับโดยเนื้อหมูเนี่ยจะใช้ประมาณครึ่งกิโลนะนี่แล้วเราก็ทำการผัดต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ซอสปรุงรสของเราเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูสับของเราครับและเมื่อหมูสับของเราเริ่มเดือดแล้วนี่ทุกคนดูดิควันขึ้นเต็มเลยเราก็จะใส่เนื้อกุ้งของเราลงไปเลยครับเป็นกุ้งตัวที่เราปอกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ใส่ลงไปเลยจริงๆถ้าบ้านเพื่อนๆคนไหนเนี่ยค่อนข้างรวยหน่อยนะครับก็ใส่ไปเลยครับกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งมังกรกุ้งแม่น้ำเอ้ยใหญ่ไปหรือเปล่าใส่เป็นกุ้งตัวแบบเป็นกุ้งขาวนี่แหละครับแต่ว่าเป็นขนาดไซส์ใหญ่หน่อยก็ได้นะจะได้รู้สึกว่ากินกุ้งได้อย่างเต็มอิ่มซึ่งขั้นตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับคนกุ้งเบาๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละเดี๋ยวมันจะแหลกนะครับช่วงนี้เราก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีนะครับในการผัดให้กุ้งสุกนะครับเพราะว่าถ้าผัดนานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวกุ้งก็จะแข็งไปผัดน้อยเกินไปเดี๋ยวกุ้งก็จะไม่สุกและเครื่องราดหน้าข้าวต้มของเราก็ใกล้จะสุกแล้วล่ะครับทุกคนจะบอกว่าอยู่หน้าเตาเนี่ยกลิ่นยั่วยวนมากเลยสงสัยวันนี้จะต้องกินข้าวต้ม2ชามแล้วแหละเอ๊ะหรือว่า3ดีเพราะว่า2ชามปกติเนี่ยไม่ค่อยจะอิ่มเท่าไหร่เลยนะเพราะเราอ่ะเป็นคนกินเยอะมากกินจนหน้ากลมเลยเพื่อนๆดูสิครับดูจากเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยหน้าของหมี่ซีดเนี่ยกลมมากๆถ้าหมี่ซีดกินแล้วยังขี้เกียจออกกำลังกายเนี่ยรับรองว่าหมี่ซีดต้องเป็นหมูแน่ๆเลยล่ะครับไม่ไหวแล้วจะต้องจริงจังกับการออกกำลังกายแล้วแล้วก็เสร็จแล้วครับเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะแล้วก็ตักใส่ชามแบบนี้เลยเราก็จะตักพักไว้ก่อนนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปต้มน้ำซุปในการทำข้าวต้มเนาะซึ่งในการทำน้ำซุปเนี่ยง่ายมากๆเลยทุกคนเราแค่ทุบกระเทียมทุบรากผักชีแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปในหม้อสักครึ่งหม้อก็ได้หรือถ้าใครแบบสมาชิกเยอะกว่านั้นอ่ะเราก็ใส่น้ำเยอะได้เลย
แล้วเราก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากเลยแล้วก็เพิ่มผักด้วยไชเท้าหัวไชเท้าอ่ะหรือว่าใครชอบกินฟักก็ใส่ฟักก็ได้อันนี้ก็เป็นหน้าตาของเครื่องที่เราจะไว้ราดหน้าข้าวต้มเรียบร้อยแล้วครับหมูสับกับกุ้งโอ้โหหน้าตาดีมากๆนี่มีซิดก็ได้ไปเตรียมข้าวต้มมาแล้วเราก็ตักข้าวใส่ชามแล้วก็ตักเครื่องเคียงเนี่ยราดลงไปเลยแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวใส่ผักชีล้อมเรียกเหมือนกันไหมผักชีล้อมบ้านหมีซิดเรียกผักชีล้อมนี่ใส่ไปแบบนี้เลยครับแล้วก็โรยพริกไทยนิดเล็กน้อยหรือว่าใครชอบกินพริกไทยเยอะๆเนี่ยก็ใส่ไปเยอะๆได้เลยอันนี้เป็นน้ำซุปที่หมี่ซีต้มสุกแล้วนะครับเราก็ตักน้ำซุปใส่ได้เลยก็พร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากๆข้าวต้มกุ้งหมูสับและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดการทำเมนูง่ายๆเมนูเด็ดๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องแบร์ซีดคาเฟ่ด้วยนะครับฝากติดตาม IG หมี่ซีดด้วยแบร์ซีด_โน้ตนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ